สนับสนุนโดย G-View ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ Power Supply G-View NVIDIA Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอ Hardware House Smiley IT ASRock มาเธอบอร์ดที่เกมเมอร์และ Overclocker เลือกใช้และ Advice แหล่งรวม IT ราคาถูกใจสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหไม่ทันตั้งตัวกันเลยไม่ทันตั้งตัวเลยอ๋อโอเคเตรียมกันหน่อยดิก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Woklok Zone TV นะครับวันนี้วันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์ทุกสัปดาห์จะมีวันอาทิตย์ใช่ซึ่งวันอาทิตย์เนี่ยจะอยู่หลังวันเสาร์ใช่แล้วก่อนวันจันทร์ผมก็ไม่รู้นะว่าเขาไม่เคยทำไมเขาไม่เคยไปอยู่หลังวันจันทร์หรือไปอยู่หลังวันศุกร์นั่นแหละดิเคยสงสัยป่ะมันแปลกแต่แปลกนะไม่เคยแต่เรื่องนี้ริวผมเป็นคนดีผมไม่สงสัยเรื่องนี้ริวจะไม่ยุ่งก็ไม่รู้นะเจนก็ไม่รู้ก็อยู่ในช่วงของนิวอัปเดตนะครับสรุปข่าวประจำสัปดาห์แล้วก็สิวอัปเดตนิวอัปเดตพูดไปแล้วเมื่อกี้พูดไปแล้วจะขยี้ทำไมอ่ะเล่นไปแล้วครับผมนะครับก็อ่ะช่วงนี้ก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาคือที่บอกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกไม่มีอะไรเล่นไงไปข่าวเลยดีกว่าไปข่าวเลยครับโอเคข่าวแรกครับครับผมเป็นข่าวของทาง Lenovo เปิดตัวแท็บเล็ตใหม่นั่นคือ Mix 2นั่นเองครับฮะ Mix 2ฮะไม่ใช่ Mixer Mix 2โอเคโอเคเจ้าตัวนี้ฮะเป็นแท็บเล็ตขนาด8นิ้วตัวแรกของทาง Lenovo มากับระบบปฏิบัติการ Windows 8.1 ครับฮะรายละเอียดคร่าวๆของเจ้าตัวนี้นะฮะมีดังนี้ครับหน้าจอเนี่ยขนาด8นิ้วสัดส่วนอยู่ที่16:10ครับความละเอียดอยู่ที่1200x800พิกเซลหน่วยประมวลผลเนี่ยเป็น Quad-Core Bay Trial RAM เนี่ย2 GB ครับหน่วยความจำมีให้เลือก2แบบ32 GB กับ64 GB อ๋อ2ขนาดใช่กล้องหน้าครับเราขนาดเท่าไหร่กล้องหลัง5ล้านพิกเซลกล้องหน้าเนี่ย2ล้านพิกเซลครับน้ำหนักของเจ้าตัวนี้ประมาณ350กรัมโอ้รู้ขนาดนั้นหนาประมาณ 8.5 มิลลิเมตรครับครับมีโปรแกรม Microsoft Office Home and Student 2013แถมมาด้วยครับเจ้าตัว Mix 2นะฮะจะเริ่มวางขายปลายเดือนนี้ครับโดยรุ่น32 GB เนี่ยราคาเครื่องละ299ดอลลาร์ครับส่วนรุ่น64 GB ราคาเครื่องละ349ดอลลาร์ครับครับตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมครับที่เปิดตัวมาพร้อมกันก็คือฝาปิดสมาร์ทโคเวอร์มี3สีด้วยกันสีดำชมพูฟ้าครับแล้วตัวนี้ก็จะมีปากกาสไตล์รัดติดมาด้วยครับครับโอเค จบแค่นี้จบแล้วจบแล้วจบแล้วคิดยังไงบ้างครับกับเจ้า Lenovo ตัวนี้ก็นะเป็นอีกหนึ่งแท็บเล็ตที่ออกมาใหม่อ่ะใช่ก็เป็นแบรนด์ที่แท็บเล็ตตัวแรกหรือเปล่ามันเขาบอกว่ามันเป็นขนาด8นิ้วเป็น8นิ้วเครื่องแรกของ Lenovo หรือเปล่าน่าจะนะใช่ครับอย่างนี้เข้าโครงการแท็บเล็ตเครื่องแรกได้ใช่ใช่ไม่ใช่โอ้ยพังกันเป็นแถบเลยอะไรเครื่องนั่นอ่ะเครื่องนี้เขาแจกเด็กอ่ะไม่เกี่ยว Lenovo ของเขาดีอยู่อย่าให้เหลาเรื่องแบบนี้อย่าให้เหลาช่วงนี้มีพูดแล้วขึ้นช่วงนี้อารมณ์แบบนี้เยอะใครรู้จักผมจะรู้ขึ้นอย่างวดหน้าเป็นนี่นะอะไรนะก็น่าจะเป็นผู้ว่าเองแล้วเดี๋ยวผมไม่เป็นหัวคะแนนให้ได้นะครับอ่ะไปคอมเมนต์นี่เกี่ยวอะไรกันเรโนโวไม่เกี่ยวกันเลยนะก็หน้าจอขนาด8นิ้วนะครับมันก็เล็กลงมาจากตัวขนาด10นิ้วหรือ12นิ้วเนี่ย12นิ้วมีด้วยเหรอแท็บเล็ตส่วนใหญ่จะเป็น10นิ้วใหญ่ๆนะครับกดเจ้าอื่นก็มี7นิ้วบ้างอะไรบ้างเรโนโวไม่ยอมซัด8นิ้วซะนะครับยาวไงเออไม่ใช่ลองนิกกี้อ่ะนิกกี้ก้าวนิ้วน่ะก้าวมิลไม่เป็นหน้าทำแท็บเล็ตนะนิกกี้ทำไมไม่ใช่น่าจะเราเล่นมุกภายในเดี๋ยวมีคอมเมนต์ข้างล่างอีกนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาต่อไปนี้จะเป็นการอ่านข่าวที่2ครับคุณหรือผมคุณดีครับผมนะเอาเลยนะครับเรื่องของผมก็ยังอยู่ในของวงการสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตนี่แหละครับผมนะครับอันนี้เป็นสมาร์ทโฟนนะครับจากทาง Samsung นะครับมาจากทางเกาหลีเลยผมได้โทรไปคุยกับนิชคุณมานิชนะครับวุ้ยเนี่ยเด็กสร้างผมเลยเนี่ยสร้างคุณงามความดี
ม่มันจะเล่นเองเลยนี่หว่าร้อยเขาเอาให้เขาชงไว้กล้องไงเออเอามาไม่ได้แล้วก็ Samsung เนี่ยเขาออกมาบอกว่าไปเลยอันนี้นี่กึ่งข่าวลือนิดนึงมันจะข่าวก็ฮาตรงนี้แหละมุมใหม่นิดนึงคืออ้าวต่อ Samsung เนี่ยก็ออกมาบอกว่าเรือธงตัวใหม่ของเขาจ้ะนะครับที่กำลังจะมาในวันข้างหน้าเนี่ยนะครับก็คือ Galaxy S5 ครับนะครับซึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเรือธงเขาเป็น S4 ใช่นะครับก็ S5 เนี่ยเขาบอกว่าจะมาพร้อมกับ CPU ที่เป็น Exynos 6โหแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยผลิตบนสถาปัตยกรรมขนาด14นาโนเมตรตัวเก่าเนี่ย S4 จะเป็น Exynos 5หรือ Exynos 5นะครับอยู่ที่28นาโนเมตรแล้วก็เขาก็ได้ออกมาบอกว่าเขาจะพัฒนาที่20นาโนเมตรตอนนี้ข้ามไป14เลยมันค่อยเล็กลงอ่ะใช่ไม่ธรรมดานะนะครับตัวชิป CPU Exynos 6หรือ6เนี่ยนะครับจะมาพร้อมกับ CPU 2ชุดที่เป็น Quad Core นะครับจะเป็น Cortex A53 แล้วก็ A57 นะครับรองรับการประมวลผลแบบ Big Little เป็นยังไงคือมันสามารถทำงานคู่กันได้ระหว่างคอทั้ง2คอทั้งตัว53และ57พร้อมกันทั้ง8คอเลยถูกต้องเลยอันนี้นะครับจะทำให้มันกินไฟน้อยลงกว่าเดิมนะครับแล้วก็ฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นที่หมายถึงว่ากินไฟน้อยกว่าเดิมเนี่ยหมายถึงว่าที่ความเร็วเท่าๆกันประสิทธิภาพการใช้งานณตอนนั้นใกล้เคียงกันแล้วก็รองรับประมวลผลแบบ64บิตนะครับแล้วก็เขาบอกว่าตัวต้นแบบเนี่ยคิดว่าน่าจะออกสักประมาณสิ้นปีนี้แหละครับก็2เดือนน่ะ 2-3 เดือนนี้แหละนะครับก็ต้องรอดูว่า Galaxy Fold หรือ Galaxy เอ้ย Galaxy S5 หรือทำไม จะเปิดตัวเร็วกว่าเดิมหรือเปล่าใช่ใช่เออเพราะว่าข่าวหลุดมาซะขนาดนี้แล้วครับผมนะครับก็เป็นไงบ้างอ่ะฮะถ้า S5 ออกมาเนี่ยคุณคิดว่าเป็นไงบ้างอ่ะโยนขี้ใส่อ่ะก็ถ้ามองย้อนไปถึง S4 แล้วi5 ก็แย่เหมือนกันใช่ i5 ก็แย่นะแค่เจอ S4 แล้วแล้วถ้า i เอ้ยถ้า S5 ออกมาแล้วเนี่ย5S 5S ก็คงจะแย่หรือไม่6ก็คงจะแย่ทำไมไม่ต้องสลับกันอ่ะไม่รู้ S5 5S คือเดี๋ยว4 S4, เดี๋ยว5 4, เดี๋ยว5 4. เดี๋ยว6อะไรอย่างเงี้ยไม่ข้ามไป8เลยนะว่าถ้าเกิดว่า S5 ออกมา iPhone เนี่ยต้องไปขนาดไหนละ iPhone 8ละครับถามว่าเครื่องเดียวเหรอเปล่าซื้อ iPhone 4มา2เครื่องอ๋อบวกกันปะครับผมวอนให้ทาง Apple พิจารณาดูให้ดีนะฮะฮะคู่ต่อสู้นี่อันตรายนะอันตรายทุกเจ้านะครับตอนนี้ใช่ๆครับอ่ะไม่มีสัจจะในหมู่โจรไม่เกี่ยวเลย เอาเรื่องของผมแล้วเรื่องต่อมา เป็นเรื่องของแอปดังเราหยิบยกมาพูดกันค่อนข้างที่จะบ่อยอยู่แล้วสำหรับแอปนี้แอปที่มีชื่อว่า Apple Tax On ครับอะไรเฮ้ยดักนี้เขาก็แย่ไอ้แล้วก็เตรียมมาเอาไม้หน้าสามตีหน้าแข้งซะไม่เป็นไรจังหวะกองหน้าอีกทีนึงพูดกลับให้โอกาสอีกทีนึงนะห้าสี่สามสองเองด้วยเป็นเรื่องราวที่เราเคยหยิบยกมาพูดกันบ่อยครั้งครับสำหรับแอปนี้ใหม่ด้วยย้อนไกลเลยย้อนเล่าใหม่เลยนู่นเลยเลยถอยนู่นเลยแล้วก็เป็นเรื่องราวของแอปครับแอปนี้ครับเมียสงการแม่เอาเข้าเรื่องเลยดีกว่าช่างมันนะครับทางบริษัทเอทเอเชียเอทอีดีจีอีคุณเว้นวรรคซะยาวเลยเป็นวรรคไกลไปแล้วก็ตกใจเอทเอเชียครับบริษัทดิจิตอลเอเจนซี่ไม่ใช่ไม่ใช่ดิจิตอลเอเจนซี่นะครับเล่นเองอีกนะครับเขาได้บอกเขาได้รวบรวมสถิติแล้วก็ข้อมูลในการใช้งานของแอปไลน์มาโอ้แล้วว่าคนที่ใช้สมาร์ทโฟนน่าจะมีทุกคนมีทุกคนแหละฮะแล้วก็รวบรวมสถิตินี้มาในระยะเวลา2ปีที่ผ่านมานะครับเป็นสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไลน์ของเมืองไทยของคนไทยนะฮะเอาง่ายๆเลยเนี่ยณตอนนี้เนี่ยไลน์มีผู้ใช้ทั่วโลกอยู่ประมาณ240ล้านคนโอ้โหในบ้านเราก็ปาเข้าไปแล้ว18ล้านนั่นไงเป็นอันดับ2นะครับรองจากญี่ปุ่นที่อยู่ที่47ล้านคนนะฮะก็มีทั้ง official brand ที่มีทั้งแจกสติกเกอร์แล้วก็มี official แต่ไม่มีสติกเกอร์มีสติกเกอร์ต่อไม่มี official มันมีเยอะมีดารานะครับรวมไปถึง TrueMove Edge เองครับ account ของ official ของ account ของเขาเนี่ยมีคนแอดไปเป็นเพื่อนเยอะมาก
9ล้านประมาณ9ล้าน5แสนคนจาก18ล้านคนนะเป็นเพื่อนกับ True Move H เยอะมากบ้าแล้วบ้าไปแล้วนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยก็มีในส่วนของ A-Back Pro ที่ออกมาพูดอีกว่าประมาณ 68% ในแต่ละวันเนี่ยที่มีคนใช้งานผ่าน LINE เนี่ยในการติดต่อสื่อสารกันก็จริงๆแล้วในเวลามันจะอยู่ในเวลาเรียนและเวลาทำงานมากเอาอย่างวัยรุ่นสมัยนี้เวลาเรียนก็ไม่รู้จะอะไรกันก็ไลน์ไปคุยกับแฟนมั่งคุยกับเพื่อนมั่งไม่ต้องลงไม่ต้องเรียนกันแต่อย่างพวกเราเนี่ยเวลาเราติดต่อสื่อสารเรื่องงานกันเนี่ยเราก็ผ่านไลน์เรื่องงานเน้นๆครับใช่กินข้าวยังเอาอะไรเปล่าไปเที่ยวไหนเอ้ยคืนนี้ยังไงงานล้วนๆงานเน้นๆเดี๋ยวฝากซื้อของหน่อยฝากซื้ออะไรน้องเหนียวเตี๋ยวหลี่น้องเหนียวเตี๋ยวหลี่มาเลยสดา2ไม่ใช่เอามากินกับเฮมูบอยโอเคโอ้โหน่ากินน้ำหวานประมาณนั้นอ่ะข่าวต่อไปครับผมโอเคข่าวต่อไปเป็นข่าวของทาง Samsung กันบ้างครับนี่เลือกแล้วใช่ไหมใช่เลือกแล้วพี่ครับโอเค Samsung ครับกำลังซุ่มพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ Samsung กำลังซุ่มกำลังซุ่มกำลังซุ่มขอเสียงอันหน้าขอเสียงอันหน้า Samsung กำลังซุ่มไม่ใช่มึงจะไปซุ่มทำไมอ่ะมันไม่กลัวเกี้ยวเลยเอามา Samsung เนี่ยกำลังซุ่มพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ครับเทคโนโลยีอะไรหวังจะจบปัญหาแบตเตอรี่มือถือระเบิดนั่นเองอ๋อช่วงหลังนะฮะข่าวของระเบิดมือถือหรือมือถือระเบิดเนี่ยระเบิดมือถือเฮ้ยมีมากขึ้นเรื่อยๆระเบิดมือถือมีด้วยอ่ะก็มีระเบิดรถระเบิดอะไรอย่างเงี้ยอ๋อนี่ระเบิดมือถือใช่อ๋อเออเค้าท่าไว้คือหลังเนี่ยหลังมานานละผ่านมาตกลงนานหรือไม่นานโหดูนเบรกไว้ไม่เป็นเลยข่าวของมือถือระเบิดเนี่ยมีมากขึ้นเรื่อยๆครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นถูกรุ่นแพงไม่เว้นแม้แต่ Samsung S4 ที่เพิ่งมีข่าวไปเมื่อเดือนก่อนจนถึงตอนนี้ครับก็ยังสรุปไม่ได้ว่าเกิดเพราะอะไรกันแน่ล่าสุดครับ Samsung เลยเผยว่ากำลังพัฒนาแบตเตอรี่ชิ้นใหม่เพื่อแก้หาปัญหานี้โดยเฉพาะครับความต่างของแบตเตอรี่แบบใหม่ก็คือใช้อิเล็กโทรไลต์แบบแข็งครับแทนอิเล็กโทรไลต์แบบเหลวที่ใช้กันในปัจจุบันจะทำให้ส่งพลังงานได้เสถียรกว่าแล้วก็ตัดปัญหาการลัดวงจรได้นั่นเองครับซึ่งเทคโนโลยีนี้ฮะพร้อมจะลงตลาดในปี2015ครับคืออย่างนี้ไอ้แบต ที่เป็นของไอ้เซลล์ที่เป็นของเหลวในแบตลิเธียมไอออนเนี่ยใช่ๆบางที เวลามันเกิดความร้อนนะฮะมันจะเกิดการลัดวงจรภายในตัวมันเองคือมันจะเป็นของเหลวอยู่มันสามารถไหลเวียนไปหาสุดคืออิเล็กตรอนมันจะปิ้งปุ๊บปุ๊บพอมันกระทบกันบ่อยๆมันจะปุ้งเป้งปุ้งเป้งปุ้งเป้งเหมือนแบบเอามีดมาฟันกันทงเก้งทงเก้งทงเก้งมันก็ร้อนพอมันร้อนปุ๊บไม่ใช่ฟันอย่างงี้พอมันร้อนปุ๊บมันจะเกิดอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆบางทีค่อยร้อนค่อยร้อนทุกรุ่นแหละมือถือตอนนั้นใช่พอรัดวงจรปุ๊บมันก็อาจจะมีตุ้มตามกันได้อาจจะละลายครับแต่พอเป็นอะไรนะเป็นแบบอิเล็กโทรไลต์แบบแข็งอิเล็กโทรไลต์แบบแข็งปุ๊บมันมีปัญหาแปลงตรงนี้เซลมันก็จะอยู่นิ่งใช่ตอนแรกมันอ่อนอยู่มันมีอารมณ์มันเลยแข็งทุยไม่ใช่เออแค่นั้นแหละเอาเป็นว่าปีหลังปี2015คุณจะได้ใช้สมาร์ทโฟนที่เราดูกันว่าแบตเขาจะระเบิดอีกหรือเปล่าครับนะครับเรื่องต่อมาอ๋อของผมเหรอของคุณครับเออพูดซะยาวจนลืมข่าวตัวเองข่าวอะไรดีอ่ะแล้วแต่เลยแบล็คเบอร์รี่เนาะแล้วแต่เลยยังอยู่แบล็คเบอร์รี่ครับโอเคยังอยู่แต่มาในรูปแบบใหม่แล้วแบล็คเบอร์รี่เนี่ยก่อนหน้านี้นะครับเคยมีข่าวออกมาว่าเขาจะลงใน iOS แล้วก็ Android นะครับพอลงได้ไม่กี่วันลงมาแล้วนะมันมีปัญหาเขาก็ดึงออกจาก App Store หรือ Play Store ดึงออกแล้วตอนนี้ก็ยังเล่นไม่ได้แต่ตอนนี้เนี่ยทางผู้หลักผู้ใหญ่ของทางแบล็คเบอร์รี่เขาออกมาพูดเองเลยนะครับเขาก็บอกว่าเร็วๆนี้เนี่ย BBM บน iOS แล้วก็ Android เนี่ยจะกลับมาลงสู่ App Store อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เขาบอกว่าที่ดึงกลับไปเนี่ยเขาไปแก้ปัญหานะครับว่าเฮ้ยมันมีปัญหาอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะกลับมาลงในเร็วๆนี้แล้วก็เขาบอกว่าก่อนหน้านี้นะครับเปิดแค่ไม่กี่วันเนี่ยมีคนลงทะเบียนไปมากกว่า6ล้านคนทั่วโลกเหรอฮะใช่ฮะใช่ครับผมนะครับเขาบอกว่านี่คือความสำเร็จของเขาที่เอามาลง iOS แล้วก็ Android 6ล้านคนครับผมนะครับก็ต้องรอดูกันว่าเออมันจะกลับมาตุลุงได้หรือเปล่าขอพินหน่อยไม่เอาแล้วตอนนี้เขาไปนู่นแล้วขอไลน์หน่อย
โอ้ยผมไม่ขอหรอกไลน์เลยอ่ะจบขออะไรอ่ะแล้วครอบครัวผมอยู่กับแกงตะหม่ำไม่เคยหรอกชี้นกชี้นิ้วเลือกไม่มีใช่หรือเปล่ากวักมือเอาไม่ต้องไปเถอะไปเถอะไปเถอะจะพาบ้านพังกันแต่ละคนเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวโครงการขยับเสาเลือดโครงการขยับเสาเลือดเอาเปลี่ยนเรื่องเข้าข่าวที่ฟ้าเรื่องต่อมาเป็นเรื่องของเกมครับโอ้เป็นเกมยอดฮิตอย่าง Angry Birds ทางโลบิโอครับเปิดตัวเกมใหม่ออกมานะฮะเป็น Angry Birds Go Angry Birds Go คืออะไรฮะน้องของแปะไงอ๋อโกเป็นน้องของแปะแล้วเจกอะเจกอยู่ไหนเจกเจกเป็นน้องของพ่อเจกแปะเจกแปะอ๋อแล้วคงจริงเขาคุยกันเจกเด็กไอ้บังอย่างเราดินั่งนิ่งเลยมีเห็นหน้าเห็นหน้าอย่างนี้คนจีนนะเว้ยเฮ้ยคุยกับใครขอโทษก่อนเว้ยเฮ้ยอะไรเว้ยเฮ้ยเว้ยเฮ้ยขอโทษครับขอโทษครับเออเห็นหน้าอย่างนี้คนจีนนะครับเออต้องอย่างนี้เจี๊ยทุกวันอ้าวโลบิโอเปิดตัวเกมใหม่อย่าง Angry Birds Go Angry Birds Go เป็นเกมแข่งรถเอาง่ายๆเลยไม่ต้องพูดอะไรยาวๆเลยนึกถึง Mario Kart คาร์ทไรเดอร์อะไรพวกนั้นนะครับมีการยิงมีไอเทมยิงอะไรขับรถแข่งไปตามมันแน่แต่ที่แตกต่างก็คือตัวละครในเกมเนี้ยจะใช้ตัวละครที่เป็น Angry Birds ทั้งหมดเลยเป็นสีไปอะไรอย่างนั้นแต่ที่พิเศษครับมันจะมาเป็นเกมแบบ 3D ละมันจะไม่ใช่เกมของมิติมันอาจจะไม่ใช่เกมที่แบบว่าเห็นอยู่แค่หลังรถแล้วเวลารถเลี้ยวซ้ายก็จะรถขยับแล้วก็วิ่งตามแผนที่ถูกเขียนไว้อาจจะมีการแบบน้องนึกนี้ปอสปีดทำไมจ่อขนาดนั้นเลยจ่อฟิวนั้นโอ้โหเกินไปป่ะโอ้นี่คือเกมใหม่ของทางเต้นซะทางโลบิโอจริงจังหรือไงประมาณสิ้นปีแต่เกมเขาออกมาสนุกนะครับโลบิโอนี่เขาโอเคเลยนะค่อนข้างเนียนก็ลองไปเซิร์ชดูครับคลิปเคลิบมีให้ดูแหละสำหรับเกม Angry Birds ครับ Go ครับผมโอเคข่าวต่อไปเลยเนาะครับโอเคข่าวต่อไปนั่นข่าวต่อข่าวต่อไปเป็นข่าวของสาว Apple ครับ Apple อีกอ่ะตอนนี้เนี่ยมีข่าวมาว่าตอนนี้ Apple สั่งลดจำนวนการผลิตของ iPhone 5 4ลงครับอ๋อครับแต่ยอดการผลิต iPhone 5S กลับเพิ่มขึ้นเพราะอะไรเพราะเนื่องจากยอดขาย iPhone 5S เนี่ยเทียบกับ iPhone 5 4แล้วเนี่ย อยู่ที่2:1เลยโดยโรงงานฐานการผลิตของ iPhone 5C ครับได้รับคำสั่งจาก Apple ให้ลดจำนวนการผลิตลงถึงเกือบ 20% เลยโอ้แรงอ่ะจากตัวเลขเดิมเนี่ยคือลดลง 20% จากตัวเลขเดิมโอเคแต่ iPhone 5S เนี่ยมีรายงานว่า Apple เนี่ยได้สั่งจำนวนการผลิตเพิ่มขึ้นไปอีกครับแต่ไม่ระบุว่าจำนวนที่เพิ่มเข้าไปเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์หรืออะไรเพิ่มจริงเปล่าหลอกเปล่าไม่แน่นะเพราะว่าใครเป็นเราก็ข้ามไป 5S อยู่แล้วอ่ะก็ใช่ไงจริงไหมเพิ่มตังค์อีกซีถ้าจาก5ก็ไปคงข้ามไป 5S อ่ะใช่ไหมคงไม่ข้ามไป4ไม่ใช่คือถ้าจาก5จะไป5 4ไปทำไมอ่ะสเปคมันก็เหมือนเดิมถือว่าจริงๆใช่ไหมสเปคเท่ากันหมดเลยเปลี่ยนกันแค่ดีไซน์ใช่หรืออยากเป็น Talk of the Town ในกลุ่มเพื่อนๆเฮ้ยเจ๋งว่ะ 5C สีสวยว่ะเฮ้ยนะไม่ใช่ใช่หรือเปล่าโอ้เฮ้ยแกฉันมีข่าวมาเว้ยว่าไงวะแตงวันก่อนเจออีชนีมาตัวนึงแหมคืออย่างงี้ชาคือชาชาชาคืออย่างงี้ชาโอ้โหชาหวานชาพวกน้องๆเด็กๆนะชาอย่าไปใหญ่พี่นะโอ้โหเด็กเพิ่งโตโลโซปกแดงชาโอ้นี่เลยเรื่องรู้เลยงาเพิ่งโตเพิ่งโลโซติดยานี่เองอะไม่ใช่ไอ้กูไม่เกี่ยวเขาไม่ได้ติดทั้งวงเขาติดคนเดียวเมาทั้งวงเลยคือเรื่องสมองแดงมันไกลไปไงถ้าใครมีปัญหานะฮะช่วงนี้พิเศษก็มีโครงการชวนน้องเลิกยานะฮะปากแกโจยนิดนึงฮะก็เอ้ยข่าวก่อนเดี๋ยวข่าวยังไม่หมดมีงานพิเศษก็200,800นะฮะงานพิเศษจัดให้เต็มวงมีน้องมีเนื้อให้พี่ก็พอเฮ้ยอะไรวะเออเอาไปเรื่อยนะครับเรื่องของผมเดี๋ยวช่วยกันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่เอามาใช้กับการกีฬาครับนะครับก็ทาง Adidas ครับผมนะครับเป็นที่รู้จักกันดีนะครับ Adidas เนี่ยเขาเปิดตัว MyCode สมาร์ท
รันนาฬิกาไมโครนาฬิกาคือไมโครเนี่ยมันจะเป็นชิปตัวหนึ่งที่ Adidas เขาสร้างขึ้นมาครับมันจะไปฝังอยู่ในรองเท้าหรืออุปกรณ์กีฬาแล้วเอามาต่อกับพวกสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์เพื่อวัดว่าร่างกายของเราเนี่ยใช้งานไปกี่แคลอรี่หรือเราต้องครับผมตอนนี้มาลงนาฬิกาแล้วนะครับชื่อว่าสมาร์ทรันนะครับเป็นนาฬิกา Android ใช่ไหมคุณได้ครับนาฬิกา Android ครับนะครับเป็นนาฬิกา Adidas Adidas ที่รันด้วย Android เออถูกต้องไม่ใช่เออไม่ใช่ว่านาฬิกา Android รันด้วย Adidas ถูกต้องจะมีหน้าจอขนาด 1.45 นิ้วใช่ไหมจ้ะนะครับแล้วก็ Android 4.1.1 เป็นครับจิลิบีนจิลิบีนป่ะใช่นะครับเวอร์ชั่นปรับแต่งมีพื้นที่ภายในประมาณ4กิกนะครับแบตเตอรี่410มิลลิแอมป์เขาบอกว่าใช้งานได้ยาวนานกว่า14วัน14วันเลยเหรอใช่ครับต่อการชาร์จ1ครั้งพูดไปก่อนพูดไปก่อนพูดไปก่อนครับมากน้อยคือ14วันเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานมันมีหลายโหมดมันมีหลายโหมดจะเปิดเป็นโหมดนาฬิกาอย่างเดียวไม่กินแบตอะไรเงี้ยมันอยู่ได้นานอยู่นานนั่นแหละนะครับแต่เขาบอกว่าใช้เวลาชาร์จนานที่สุดแค่4ชั่วโมง4ชั่วโมงก็เต็มแล้ว4ชั่วโมงเต็มใช้งานได้14วันนะครับแต่ตัวนาฬิกาเนี่ยหนาสักประมาณ15กว่ามิลลิเมตรหนามากนะมันก็หนาอยู่นะวัสดุจะเป็นอะไรเป็นโลหะใช่ไหมเป็นโลหะครับยังไม่รู้อาจจะเป็นโพลีคาร์บอเนตก็ได้เล่นหมดอ่ะยังไม่จบอีกหมดนะครับด้านหลังจะเป็นแมกนีเซียมเทนเซอร์แมกนีเซียมเป็นอะไรคุณขยายความให้หน่อยเดี๋ยวก็จะมีโพลีคาร์บอเนตก็มีโอ้โหแมกนีเซียมเนี่ยมันเป็นโลหะชนิดหนึ่ง นะครับมันถูกขุดและสกัดมาจากธรรมชาติทีนี้เฮ้ยมันจบไม่ได้นะไปกันใหญ่แล้วเนี่ยนี่เดี๋ยวมึงก็ตัวประกันไปหาเอาแน่เลยโอเคไอ้มึงต่อเลยนะต่อเลยนะมึงก็ตัวไม่ใช่ตุรกีเอออยู่ติดกับปะปนอยู่ติดกับเกาะพีพีช่างมันเถอะไอ้นี่ก็โยนแมกนีเซียมมาไปถามกันเลยเหมือนโยนไอ้นี่ก็จะไปให้ได้เลยเหมือนโยนขี้มาให้ไอ้นู้นก็จะช่วยเต็มที่เลยเออดีมาต่อที่ไอ้ไมโครสมาร์ทรันนิดนึงนะครับเขาบอกว่าเอามาทำงานอะไรก็จะเก็บข้อมูลนะครับการเต้นของหัวใจความเร็วระยะทางนะครับอะไรอีกอะโอ้ถ่ายข้อมูลได้ด้วยออนไลน์ได้ผ่านวิฟิเออนะครับมีอะไรอีกอ่ะอ๋อไอ้14วันเนี่ยเป็นโหมดมาราธอนโหมดมาราธอนคือจะเก็บข้อมูลทุกไม่ใช่โหมด14วันที่เปิดใช้งานได้14วันโหมดแคชชวลแคชชวลการใช้งานนาฬิกาปกติไม่มีการโอนถ่ายข้อมูลไม่มีการเชื่อมต่อแคชชวลแคชชวลใช่มาราธอนคือ5ชั่วโมงเอ้ย8ชั่วโมงนะครับในส่วนของโหมดสุดท้ายคือโหมดIn training ครับนะครับจะโหดหน่อยจะเก็บข้อมูลทุกวินาทีทุกวินาทีเลยอายุการใช้งานก็เพียงแค่4ชั่วโมง4ชั่วโมงเท่านั้นเองชาร์จนะครับมันชาร์จก็สำหรับ My Code Smart Run นะครับจะเปิดตัวในราคาสักประมาณ399เอง400เหรียญครับโอ้โหเองต้องทักว่าเฮ้ยบาทเหรอเอาใหม่เอาเพลงเอาใหม่ครับสำหรับ My Code Smart Run ครับก็จะเปิดมาที่ราคาสักประมาณ399เองโอ้โหบาทเหรอพี่ครับโอ้ค่าละหนึ่งนี้ซื้อเท่าไหร่ทำเพ่งนี่ครับซื้อแต่ทำเพ่งเหรอนู่นเลยสันนิสุขหัดใหญ่เป๊ะเลยช่างมันเถอะนะครับ399เหรียญนะครับเริ่มขายประมาณเดือนพฤศจิกายนนี้ก็เดือนหน้าแหละใช่3 4 12 10,000 23,000ไหมนะโอ้โหเอาเรื่องนะซื้อโอ้ซื้อได้หลายอย่างก็ซื้อได้หลายอย่างไม่อะไรซื้อได้หลายรอบด้วยอะไร37ซื้อนาฬิกาถูกๆได้หลายรอบไปหลายรอบได้หลายเรือนรอบนึงก็เดินชั่วโมง45นาทีชั่วโมงครึ่งอย่างมันอะไรก็ราคาประมาณนี้ก็คงจะต้องเป็นสาวกที่ชอบ Adidas จริงเป็นนักกีฬาหรืออะไรใช้งานที่มันคุ้มค่านะใช่ครับจะซื้อมาดูอ่ะก็จะซื้อมาใช้โหมดแคชชวลอย่างเดียวก็คงไม่ได้ไม่เข้าท่านะก็คงมาใช้ให้มันถูกทางให้มันแบบเอ้ยมีคุ้มราคาหน่อยอ่ะมีต้องมิเตอร์อะไรก็ใช้ไปมีนาฬิกาต้องมีอะไรอีกมีรองเท้านาฬิกา12,000รองเท้า18,000แล้วเนี่ยรองเท้ามีช่องใส่ไมโครมันไหนชิปตัวเล็กๆอ่ะโหเนี่ยวิ่งไปวิ่งเดือน2เดือนรู้เรื่องคือรู้เรื่องนี่รู้เลยว่าร่างกายตัวเองเป็นแบบไหนชิปแม่งพังเออแต่ของก็ดีผมก็ใช้ของเขามาบ่อยเป็นไงเนี่ยล่าสุดเนี่ย
กลับไปใต้มาครับมีงานมีงานก็ไปสุเหร่ามีตาลุงคนนึงคือเหมือนกันแหละนะคนไปสุเหร่าไปวัดไปโบสถ์ถ้าเกิดต้องถอดรองเท้าเนี่ยออกมาเนี่ยรองเท้าเราจะหายชอบหายว่างั้นโดนเทินโดนเทินความรู้สึกเนี่ยผมว่าหลายๆคนน่าจะเจอใช่นะครับผมได้เจอกับตัวเลยไปที่ไหนก็แล้วแต่เจอมากับตัวเลยล่าสุดเลยเป็นไงบ้างลุงก็เดินออกมาก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านแหละไปสุเหร่าเดินออกมารองเท้าแกหายไงแกก็ตะโกนลั่นนั่นไงไอ้พวกเด็กวัยรุ่นเนี่ยเอาอีกแกไม่เคยจะเอาอยู่เลยรองเท้าเนี่ยหายตลอดออกมาหายตลอดออกมาเนี่ยหายตลอดซื้อรองเท้าใหม่ๆมาไม่รู้จะเทินกันไปไหนเออแกก็โอ้โหด่ายับแล้วลุงเอาเนาะเออลุงก็เซ็งเลยดิลุงแกก็เซ็งไงทำไงต่อทีนี้แกก็ไม่รู้จะทำไงเลือกเอาคู่ใหม่เลยไม่รู้แหละใส่คู่นี้กลับก่อนแล้วกันแกก็เดินหายไปเลยมันก็พอกันเลยลุงเอ้ยถ้าอยู่นิ่งๆเงียบๆไม่มีใครว่าเทินกลับไปเนี่ยเฮ้ยใครว่าเลยได้รองเท้าใหม่กลับไปนี่แสดงตัวเลยไอ้เด็กพวกนี้แหวงขี้ขโมยสุดท้ายสุดท้ายกูเองก็ไม่แกไม่มีไงก็แกก็บอกให้ทุกคนรู้ไงก็ไม่รู้แหละกูเอาคู่นี้กลับก่อนแล้วกันบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ใจเออนั่นแหละคนซื่อมีคนซื่อคือที่ทำไปเนี่ยเพราะความจำเป็นว่างั้นคือใส่มาแล้วไงใช่ก็ต้องใส่กลับครับนะครับได้ไปหนึ่งฮาสุดท้ายนี่ช่วงท้ายแล้วนะครับเวลาเหลือน้อยแล้วนะครับก็ช่วงนี้ฝนตกบ้างครับตกหนักบ้างครับผมน้ำประปาท่อแตกบ้างท่อแตกบ้างน้ำท่วมบ้างให้เราดูแลสุขภาพครับช่วงนี้ฝนตกน้ำท่วมนะครับแล้วก็ออกไปไหนมาไหนต้องระวังตัวเองนะครับยืดอกพกร่มไปด้วยนะครับพกร่มฝนตกไอ้นี่จะพกถุงอย่างเดียวเลยเว้ยเออนะครับก็สุดท้ายครับนะครับข่าวฝากของเรานี่นะครับจากทาง Cooler Master อ่ะครับนะครับยังไงคุณได้ Cooler Master Thailand ส่งข่าวมากระซิบมาครับว่าฮะเป็นโปรโมชั่นรับฤดูหนาวอ๋อเมื่อท่านซื้อเคส Cooler Master CM6903 โอ้เคสในตำนาน1ชิ้นฮะครับคุณจะได้รับทันทีครับครับ Cooler Master ชุดระบายความร้อนด้วยน้ำครับในรุ่นรุ่นไซดอน 120V ไปเลยครับ1ชุดโปรโมชั่นดีๆแบบนี้หาไม่ได้ที่ไหนอีกแล้วครับครับเป็นโปรที่ใจกล้าเอามากๆครับเหมือนกับว่าคุณซื้อเคส 3,000 กว่าแหละคุณได้ชุดน้ำอีกประมาณ 3,000 ถามว่ามีใครกล้าทำไหมไม่มีครับจำกัด1เครื่องนะอ่ะโอ้โหโอ้ยจำกัด1เครื่องแล้วประเทศเนี่ยโฆษณาเลยนักประเทศจำนวนจำกัดนะครับ1เครื่องเท่านั้นไม่ไม่ไม่เขาจะทำทำไมนะอย่างนั้นนะมึงต้องประกาศก็ได้ก็ไม่รู้ล่ะเขาไม่ได้บอกมากี่ชุดแต่ก็รีบๆกันหน่อยนะครับของแบบนี้หมดแล้วหมดเลยแน่นอนนะติดต่อที่ตัวแทนจำหน่าย Cooler Master ได้เลยครับถูกต้องนะครับหรือว่าเข้าไปดูที่เว็บไซต์ Cooler Master ก็ได้ครับนะโอเคหา Cooler Master ไม่เจอก็เข้ามาแวะเวียน overclockzone.com กันก่อนนะครับชม overclockzone TV สัก10-15 นาทีแล้วเข้าไปดูคุณเลยมาเตอร์ปิดเครื่องปิดเครื่องทำไมอ๋อไฟดับช่วงนี้ฝนมาแรงลมพัดแรงสายโฟมสายไฟขาดต้องระวังด้วยอย่าพูดเรื่องนี้เราขึ้นอีกแล้วอย่าเย็นไฟดงไฟดับพานสายโฟมสายไฟขาดที่มันระยงลุงลังอยู่ตามพื้นไม่เคยจะดูแลรักษาก็หรอกไทยแลนด์ออลลี่ไงนี่แหละไปมีเงินเป็นหมื่นล้านเป็นพันล้านไปดีกว่าโอเคไปข้างหลังมันจะเล่นอะไรตลกอุปกรณ์เอาลากันไปก่อนครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้สวัสดีครับเออพร้อมกันหน่อยไหมโอเคสำหรับวันนี้พวกเรา3คนครับผมนายไอซ์ไลท์นอนมีเอฟเฟกต์ด้วยนายไอซ์ไลท์ทุกล่องครับครับผมดีเจสลีฮอตชอตชื่อผมเองนะไปก่อนแล้วกันไม่รู้จะเล่นอะไรเล่นอย่างนี้แหละอย่างนี้ฮะแน่ๆมาไปกันเถอะมาไปสวัสดีครับผมสวัสดีครับพุ่งถึงรองเท้านะหวังนั่งแน่ครึ่งเลยทำไมอ่ะไปวักมาไงไปวัดสองคู่เลยหายเปล่าไปเอาของเขามาเนี่ยเอ้ามึงได้เล่นแล้วนะมึงได้เล่นนะสักทีเดี๋ยวไปงงงงงแงอีกเออเขาขอมาเฮ้ยกว่าจะได้เล่น